คุณตามล่าเจ้าภาพเลยเหรอวะล่ะไอ้แก๊งนี่มันห้าวขนาดนั้นเลยเหรอวะจริงเหรอวะผมโคตรชอบเลยจริงเหรอมันมีขนาดว่ามันมีปืนไปล่าเจ้าผงเจ้าภาพเลยเหรอวะเป็นพม่าที่กล้าเอารูปปืนมาขู่คนนั้นคนนี้เลยเหรอวะยังผมพอไหวไหมยังผมพอไหวไหมครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว TikTok ผมแต้บุญพลกลุ่มอาชีวะราชภักดีหรือแต้อาชีวะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์แต่ก่อนจะประชาสัมพันธ์ดูรูปนี้2รูปก่อน2รูปเห็นยังน่ากลัวไหมแรงงานต่างด้าวแรงงานชาวต่างด้าวมีอาวุธปืนน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมในสังคมไทยนะยังมีอาชญากรอาชญากรรมไม่มากพอนะครับก็เลยมีมติจะให้แรงงานพวกนี้อยู่แบบถูกต้องตามกฎหมายหรือเขาอาจจะอยู่แบบถูกต้องอยู่แล้วก็ได้เราก็ไม่รู้นะไม่สามารถรู้ได้ฝากไปถึงแก๊ง RUK นะเมื่อเช้ามีฝ่ายความมั่นคงโทรมาหางานนี้สนุกเดี๋ยวเมื่อเช้าผู้ใหญ่โทรมาเลยล่ะผู้ใหญ่ฝ่ายความมั่นคงโทรมาเลยนะครับผมส่งข้อมูลหลักฐานทุกอย่างไปให้หมดแล้วนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกได้อาชีวะเข้าไปนะครับเรียกได้อาชีวะเข้าไปและจะประสานตำรวจทุกพื้นที่นะครับหากไม่จัดการกับเรื่องพวกนี้เดี๋ยวจะมีอะไรให้ท่านดู เออไม่ได้หัวล้อก็เอานะผมไม่รู้ว่าเป็นปูนจริงหรือปูนอะไรนะแต่ในเมื่อกล้าโชว์รูปโซเชียลนะครับพุทเทศมันหนีไม่ออกนะครับลบยังไงก็ไม่หมดไม่ต้องลบนะครับบอกไว้เลยว่าเตรียมตัวครับรับผลกระทบที่ตัวเองก่อไว้นะครับบอกแล้วลบกับคนไทยอยู่ภายใต้กฎหมายไทยให้ได้ก่อนนะโดนจับแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ฝากไว้คิดหน้า UK คิดถึงเมื่อไหร่ก็ทักมาไอ้อาชีวะรออยู่นะจ๊ะจบครับเอาเรื่องต่างด้าวแรงงานต่างด้าวแบบผิดกฎหมายและก็ทำตัวอังยี่ซ่องโจรมาเฟียข่มขู่ตั้งค่าหัวผมเรื่องใหญ่วะเฮ้ย ผมฟ้องก่อนเรื่องใหญ่พี่เรื่องใหญ่ฝ่ายความมั่นคงกรมน.ศูนย์ประสานงานโดยพลตรีวัญชนะสวัสดีเซเบิร์ตโทรมาเฮ้ยเต้เดี๋ยวเล่นก่อนเลย RUK พี่เบิร์ตเขาโมโหแทนมันขู่ฆ่าผมกลัวไงผมก็เลยฟ้องผู้ใหญ่กลัวจนทำอะไรไม่ถูกเลยเต็มกราฟไม่ต้องกังวลพี่เชื่อผมไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลแล้วพี่เบิร์ดบอกว่าเดี๋ยวเล่นแม่งก่อนเดี๋ยวเล่นแม่งก่อนแม่เราก็ต้องเล่นตัวหน่อยเดี๋ยวเขาเอาอายุเคไปเข้ากลับไปชายดงชายแดนเนี้ยแล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยนะกลัวไม่เกิน3วันว่ะอายุเคไม่เกิน3วันว่ะเอามาเล่นกันใครที่ฟังผมอยู่มาคุยกันเนี่ยพี่ว่าแก๊ง RUK แรงงานเมียนมาที่โชว์รูปปืนที่โชว์รูปปืนพี่ว่าจะอยู่รอดเหนือกฎหมายได้กี่วันบางบอนสรุปที่ไหนบางบอนหรือบางบอนนะไอ RUK นี่อยู่ใช่ไหม RUK อ่ะอยู่บางบอนเหรอนี่เพิ่งรู้เนี่ยเอาจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยใครที่เห็นไอ้พวกนี้มันทำอะไรบ้างวะไหนเล่าโปรไฟล์มันฟังให้ฟังหน่อยดิมันทำอะไรบ้างวะที่มันบอกว่ามันมาเฟียรวมตัวกันประท้วงที่สวนหลวงร.9ครับมีรวมตัวประท้วงรวมตัวประท้วง
ทำไมอ่ะมันประท้วงเรื่องอะไรอ๋อเคสมีคนทำแล้วนี่ใช่ป่ะก็มีคนเป็นเจ้าภาพแล้วมีคนทำแล้วเสือมันซ่าซ่ามันเยอะเลอะเทอะมากนี่ด่าที่ชูป่ะมาจริงเหรอคุณตามล่าเจ้าภาพเลยเหรอวะล่ะไอ้แก๊งนี่มันห้าวขนาดนั้นเลยเหรอวะจริงเหรอวะผมโคตรชอบเลยจริงเหรอมันมีขนาดว่ามันมีปืนไปล่าเจ้าผงเจ้าภาพเลยเหรอวะเป็นพม่าที่กล้าเอารูปปืนมาขู่คนนั้นคนนี้เลยเหรอวะยังผมพอไหวไหมยังผมพอไหวไหมครับฮะโอ้ยผมมีลูกเล่นผมมีวิธีเล่นกับแม่งเยอะถ้าผมเล่นพวกนี้ตั้งข้างหัวด้วยเหรอจริงเหรอวะเฮ้ยข้าผมก็เคยมีข้าหัวนะข้าหัวผมเยอะด้วยนะตอนนั้นน่ะแต่มันก็แค่ได้น้ำลายไงพอมันถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันไม่กล้าหรอกนะบอกมาตั้งข้าหัวผม50ล้านน่ะมึงกล้าป่ะเฮียมึงกล้าๆหน่อยนะครับดีครับไอ้ชอบไอ้ชอบไอ้พวกนี้ว่ะจริงเหรอวะล่ะไอ้อย่างนี้ผมพอไหวไหมเนี่ยยังผมพอไหวไหมครับทุกคนเป็นผมพอไหวไหมฮะภายใต้กฎหมายและสิทธิของพวกมึงที่มึงควรจะมีไม่ใช่มาทำตัวอยู่เหนือกฎหมายประเทศไทยกูอยู่กฎหมายไทยมันไม่ได้มึงพกปืนผิดไหมผิดถ้ากูพกผิดไหมผิดดังนั้นมึงต้องเคารพกฎหมายไทยได้ก่อนสู้กันตามกระบวนการกฎหมายและถ้ามึงจะเล่นนอกกฎหมายใต้ดินกูมึงจำหน้ากูไว้ดีสัตว์นี่มึงดูหน้ากูเออถ้ากูกลัวกูไม่มาเคลื่อนเราไปคุยแล้วมึงบอกไว้นะที่มึงขู่คนไทยมึงจะลงครัวลงกระถิ่นคนไทยอ่ะมึงคิดเอาดีๆว่าคนไทยมีกี่สิบล้านคนพวกมึงมากันเท่าไหร่กูไม่รู้หรอกผืนแผ่นดินไทยอย่าพูดใจเย็นๆผืนแผ่นดินไทยถ้ากูเดินไม่ได้พวกมึงก็อยู่ไม่ได้โอ้โหไงเมื่อกี้แต่ข่าวแย่มามันมาเลยอาจารย์ข้าวหัวมั้งเออเดี๋ยวกูไปบ้านเท่าไหร่เท่าไหร่เออเดี๋ยวไปมอบเลยไปมอบเลยเอาข้าวหัวมาให้กูด้วยสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ